บ้าน100ล้านกระแตอาสยามสร้างเล่นๆหลังที่5ค่ะตกแต่งพุ่งเกิน100ล้านบ้านรูหลังใหม่กระแตอาสยามรวยอือซาหลังเปลี่ยนไปทําอาชีพนี้เรียกว่าทุ่มไม่อั้นสาหรับบ้านหลังใหม่ที่กาลังดาเนินการต่อเติมตกแต่งและก็ก่อสร้างใหม่สาหรับนักร้องลูกทุงสุดเซ็กซี่อย่างกระแตอาสยามตอนนี้ก็งบบ้านปลายไม่หยุดแล้วนะคะจากที่ตังเป้าเอาไว้50-60ล้านบาทแต่ปัจจุบันมูลค่าคาเกอสร้างทะลุไปไกลถึง100ล้านแล้วได้ยินว่ามูลค่าบ้านใหม่60ล้านบาทหนูว่าเกินนะคะตอนนี้มันบบบบาา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 านน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 ปปลยมมมกกกกๆเเเเพรรรระหหืืออสุััไไไดด้้้้้ทํููช่่วคจ มันไม่หยุดอยู่เท่านั้นตอนแรกมีงบเท่าไหรที่ตั้งเอาไว้ในใจมี50-60ล้านนี่แหละค่ะมันต่อเติมมาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มีรื้อบันไดยังไม่ถูกใจตอนแรกเป็นบันไดธรรมดาตอนนี้เป็นบันไดบนหัวเราะอาจเกือบแตะร้อยล้านก็ได้ค่ะถ้ารวมเฟอร์นินเจอร์บ้านหลังใหญ่มากเพราะว่าก็แต่ซื้อที่ดินที่มีบ้านจัดสรรแล้วที่ดินมันเหลือเยอะเลยสร้างอีหนึ่งหลังกลายไปตอนนี้3หลังอยู่รั้วเดียวกันเพราะว่าครอบครัวเราใหญ่มากน่าจะต้องส0กว่าห้องทำไมมันบานปลายจนเกือบร้อยล้านเฉพาะที่ด รวมแล้วก็เกินร้อยล้านวงเล็มหัวเราะเงินเก็บหมดเลยไหมก็ขยันทําเพราะว่าตอนนี้ทําธุรกิจด้วยเหมือนโชคด,ดีธุรกิจที่ทําอยู่เป็นแบรนด์เคลื่อนสอําอางนั้นเป็นอะไรที่เป็นไปได้มากๆมวลส่วนกระแสคนอื่นอาจจะคิดว่าช่วงโควิดรู้สึกซบเซาแต่เราโชคดีหนูขยันด้วยแหละหนูว่าหนูขยันมากๆหนูเป็นคนทํางานตลอดแทนที่24ชั่วโมงวันหนึ่งจะหลับแค่สามสี่ชั่วโมงเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทาทุกอย่างเลยคะ่ะตอนนี้บ้านกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์เองคะ่ะตอนแรกจะเสร็จประมาณสามสี่เดือนแต่ตอนนี้มันเติม แล้วก็อยากได้ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่มันจากัดอนนะเนาะแล้วเราก็อยู่ในกรุงเทพจริงๆหนูเป็นคนเหนือแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนบ้านไาลก็อยากจะไปอยู่เหนืออยู่ดีเพราะว่าอากาศที่นั่นแต่ว่าถ้าบ้านเหนือบ้านราคา10ล้านก็คือวคหวังเลยค่ะนึกออกไหมแต่พออยู่กรุงเทพ10บล้านก็ชิดลทิตเรามีเงินเก็บอยากไปสร้างที่ภาคเหนือแต่ด้วยความที่ว่าเราทํางานกรุงเทพก็เลยต้องอยู่ที่นี่